ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของภาคีประชาชนปกป้องสถาบันที่นำโดยทางด้านคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะครับซึ่งวันที่7สิงหาคม2564 9เพจ Facebook ที่นำโดยคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันด้วยพลังความดี7สิงหารวมพลังเป็นจิตอาสาโบกธงชาติไทยไล่เสนียดจันไรเป็นจิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่โดยรอบเตรียมการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามในวันที่12สิงหาคมทำดีถวายพระพันปีทำดีถวายในหลวงซึ่งก็ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏภาพที่ออกมาจากภาคีประชาชนปกป้องสถาบันที่นำโดยคุณหมอเหรียญทองนะครับก็คือทุกคนนั้นสวมเสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็มีการชูธงชาติมีการชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10อย่างพร้อมเพรียงที่จะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลสนามนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ในวันที่12สิงหาคมเป็นภาพนะครับที่เรียกว่าสร้างความอิ่มเอมใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้พบเห็นกันอย่างท่วนทั่วกับความสามัคคีของบรรดาประสบนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมีที่นำโดยคุณหมอเหรียญทองนั้นพร้อมใจกันในการที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินในช่วงเวลาหนึ่งที่อีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับกำลังระดมพลไปล้อมพระราชวังซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงว่าเวลานี้เราทุกคนนั้นควรที่จะต้องช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะดูแลปกป้องนะครับประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่าการที่จะไปรวมกลุ่มแล้วก็สร้างความลำบากให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนพร้อมนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็จะทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคีต่อกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาพร้อมกับทางด้านภาคีประชาชนปกป้องสถาบันนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังไล่เสนียดจันไรนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่เป็นจิตอาสาไปร่วมกันที่โรงพยาบาลจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีในวันที่7สิงหาคม2564ครับ